ที่นี่คือโรงกาแฟในช่างนะคะอยู่ที่อู่ช่างตุ่นสาขา2ก็คือเวลาเราเลยแยกไฟแดงมาที่เราจะไปโคราชนะคะให้ดูบรรยากาศกันอันนี้จะให้ดูข้างนอกก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังเห็นเขาว่ามีสะพานด้วยแต่เราจะให้ดูข้างนอกก่อน ซิงก็จะมีที่นั่งรับลมนะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะคะลมเย็นมากเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นสะพานแบบนี้นะคะตรงนี้แบบว่ามันจะเป็นคลองด้านหลังของร้านนะคะร้านจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำจริงด้วยตะกี้ที่เราสงสัยกันทีนี้ก็จะเป็นด้านหลังมันจะได้อารมณ์แบบสะพานไม้ร้อยปีนะคะสะพานจะหักไหมถ้าเราจะลงเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะเวลาน้ำขึ้นนะคะหรือว่าข้าวสูงเนี่ยมันน่าจะสวยมากแล้วมันก็จะออกเป็นแนวเหมือนสะพานไม้ร้อยปีนะคะทีนี้เราจะพาไปดูด้านในบรรยากาศภายในร้านนะคะด้านหน้านั้นเป็นโรงเรียนบุญยดานะคะลมเย็นมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันสั่งของไว้แล้วใช่วิดีโอเลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปอีกทีนึงใช่น่าจะสวยน่าดูนะคะเห็นเพื่อนอัพเฟซตามแยกก็ได้ค่ะใส่แต่ช็อกโกแลตอะค่ะที่ใส่เลยที่เหลือแยก อันนี้ด้านในเมนูI don't know.